กับพระสุขติปาครับเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมนะไปคาเฟ่นะฮะที่สวยงามอลังการสไตล์แบบมินิมอลนะครับแบบธรรมชาตินอกจากจิบกาแฟจิบกินอาหารแล้วนะยังชมปาคาร์ฟน้องเอ๋ยมีมากประมาณฮะสัก 9,000 ตัวนะฮะจริงเหรอลองไปดูสิว่าจะยิ่งใหญ่อลังการขนาดไหนครับสวยแน่เลยอ่ะพาคุณผู้ชมมาไปที่คาร์ฟคาเฟ่นะฮะเป็นคาเฟ่ปลาคาร์ฟฮะปลาสุภาพที่เอ๋ยบอกนะสวยนี่แหละฮะถือว่าเป็นคาเฟ่แห่งแรกของจังหวัดเชียงใหม่ก็ว่าได้ครับอยู่ที่ริมถนนคันคลองชลประทานอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่นะครับตกแต่งบรรยากาศเหมือนญี่ปุ่นเลยน้องเอ๋ยเหมือนญี่ปุ่นเลยมีต้นสกุลงกุลานี่แหละฮะต้องใส่ชุดกิโมโนไปด้วยนะฮะบนพื้นที่กว่า1ไร่นะครับถึงแม้ว่าจะเปิดตัวมานานกว่า3ปีแต่ก็ยังมีลูกค้าฮะแวะเวียนมาอุดหนุนกันอย่างต่อเนื่องนะครับบรรยากาศดูซิโอ้โหมันร่มรื่นนะฮะตกแต่งสไตล์ญี่ปุ่นนะครับซึ่งเจ้าของร้านฮะ